สวัสดีครับวันนี้ผมนายอนุชาละแก้วจากโรงเรียนภูมิบัตรวิทยาจะพาท่านผู้ชมไปดูนวัตกรรมการทำผ้าของชาวไต้หวันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเราก็มาถึงแล้วนี่ข้างหลังผมเลยคือกลุ่มทอผ้าไต้หวันนะครับซึ่งเป็นสถานที่ชาวบ้านมารวมกลุ่มกันทำเป็นประโยชน์ส่วนรวมทำการรวมกลุ่มซึ่งเป็นเกี่ยวกับการทำผ้าผลิตผ้าลายผ้าต่างๆอยู่ที่นี่เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมก็ขั้นตอนการเฮ็ดผ้าคร่าวๆครับกับนายมีครับตั้งแต่เอาตั้งแต่ฝ่ายอิ่วฝ่ายมาอิ่วฝ่ายอิ่วแล้วก็ไปเอามาดีดแล้วก็มาล้อมแล้วก็ไปเขียนเป็นเส้นแบบนี้ครับเป็นเส้นแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อได้โรงงานมาเฮ็ดทั้งยืนมันแบบนี้ครับพ่นเขือพ่นแล้วก็เอามาสืบใส่ฟืมครับสืบใส่ฟืมไว้แล้วเขาก็เอาฝ่ายเห็นมาตำคันเขาอยากได้สีเขาก็ไปเอาสีธรรมชาติเขาเอามาย้อมออกก็ไปสีย้อมเปลือกไหนคันย้อมเปลือกนิ้วปลาเนี่ยมันสีออกเป็นสีชมพูเออเปลือกดูเนี่ยมันสีเป็นสีแดงเพราะเอาไปสีแดงแล้วบัดนี้ตะกอนมันมีบักเขือเป็นบ่เขาก็เอาบักเขือมาตำแล้วก็เอาไปซุบใส่แล้วก็ไปตากปั้นเอาน้ำมันตากแล้วมันก็สีออกเป็นสีดำแล้วสีมันสีบ่ตกเลยบัดนี้คันบัดนี้เฮาบ่มีบัดนี้เฮาเลยเอาไปหมักขี้คนหมักขี้คนมันก็สิเป็นสีดำครับสีดำอมเทาครับแล้วเฮาก็มาตำบัดนี้เฮาอยากได้ผ้าสีเฮาอยากได้สีนั้นสีนี้บัดนี้คันเฮาสิย้อมอยากได้สีเหลืองเฮาก็ไปเอาแกนขนมมาต้มครับแล้วเป็นสีเหลืองครับคันแกนคันเปลือกบักลิ้นไหม้ต้นบักลิ้นฟ้านะครับผมมันก็สิเป็นสีเหลืองทั้งเหลืองอ่อนๆครับเหลืองบ่เข้มครับแล้วเอาก็คันย้อมสีธรรมชาติเฮาบ่อยากย้อมสีเคมีซะแล้วที่นี่ผ้าที่เฮาทอมาแล้วมันตัดได้อีหยังนะตัดเป็นชุดแบบตัดเป็นเสื้อนุ่งก็ได้ครับคันมันเฮาใส่ฟืมเม็ดจังซี่เฮาเอามานุ่งเป็นผ้าถุงก็ได้ครับคันเฮาใส่ฟืมบ่ฮ้อนเม็ดเฮาก็มาตัดเป็นเสื้อตัดทรงได้ก็ได้เสื้อแล้วเฮามักทรงใดเฮาก็ตัดตัดเป็นเสื้อเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับทุกขั้นตอนมีความปราณีตละเอียดอ่อนมากเกี่ยวกับการทำผ้าและใครที่สนใจนะครับนี่เลยครับคุณลุงคุณธรรมวัดศรีสุกรที่บ้านหูที่อำเภอบ้านหูครับใครสนใจแวะมาได้ครับที่วัดนี้เลยครับขอบคุณครับ